สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อาราวคาเฟ่นะครับในจังหวัดสุราษฎร์แถวๆหนองขรีทางเข้าจะอยู่ใต้สะพานนะครับที่จะข้ามสะพานจุลจอมเกล้านะครับอยู่ทางข้างใต้ก็กลับรถนิดนึงก็จะเห็นป้ายบอกตามทางหาไม่ยากครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะอันนี้ผมก็เพิ่งมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรียบทางมาแล้วก่อนที่จะขึ้นสะพานจุลจอมเกล้าพอดีเห็นป้ายที่เขาชี้คาเฟ่นี้มาผมไม่เคยมาก็เลยตามป้ายเขาเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะว่าอาราคาเฟ่เป็นอย่างไรนะครับฟึบปุ๊บปุ๊บตกแต่งได้สวยดีครับเป็นต้นไม้เนี่ยครับแนวต้นไม้ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับตรงนี้น่าจะยังไม่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะเนี่ยครับโซนหน้าประตูด้านหน้าเลยโอ้โหลูกค้าเยอะจังเลยเนี่ยครับนี่เลยนะครับก็จะมีหลายโซนนะครับแต่ลูกค้ารถข้างนอกเต็มไปหมดเลยอันนี้แค่โซนแรกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะมันจะมีโซนด้านในอีกนะครับก็จะเป็นประตูเลื่อนต่อๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่สำหรับจะเป็นโซนเหมือนกับให้เอาดอนะครับตรงนี้เนี่ยเฮ้ยจัดร้านสวยนะเหมือนเราอยู่ในสวนอย่างเงี้ยทำร้านได้สวยมากเลยเนี่ยครับไม่เคยมานะแล้วก็ชอบอะคือเหมือนเรานั่งฟังเพลงชิลๆในสวนในบ้านจัดบรรยากาศแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยครับแล้วก็เป็นที่โอโถงนั่งสบายแฮงเอาท์จิบเบียร์เย็นๆได้สบายแล้วก็เนี่ยครับจะเนี่ยครับก็จะมีแบบนั่งจิบเบียร์เย็นๆอะไรกันได้นะครับแล้วก็ตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำคือท่านใดที่แบบชอบวิวแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงนู้นดูนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นโซนที่เป็นสวนนั่งกินในสวนมีหลายแบบบรรยากาศมากคุณจะมีอินดอร์นั่งในห้องแอร์ก็ได้เอาท์ดอร์ก็ได้นั่งในสวนก็ได้ครบมากเนี่ยครับคือบรรยากาศดีมากเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยครับนั่งกินในสวนเลยครับนี่เลยบรรยากาศโคตรชิลกว้างมากร้านโหนี่ไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เนี่ยครับคุณจะนั่งริมทะเลสาบก็ได้โหยโคตรสวยแล้วก็ตรงนู้นมีเป็นชั้น2นะครับคุณจะขึ้นชั้น2ก็ได้นั่งในโดมก็ได้จะดูดาวก็ได้เนี่ยครับจะนั่งเหมือนกันในสวนเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นตัวนี้ครับเป็นพนักพิงแบบนี้ก็ได้แต่ผมชอบมุมนี้โคตรชอบเลยสวยมากเนี่ยครับโซนนี้นะถ้าช่วงเย็นๆนะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะสวยมากโอ้โหผมไม่คิดเลยว่าคืออันนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะครับที่ผมจะมาคือเห็นป้ายแล้วเข้ามาแล้วก็โหประทับใจเลยเนี่ยครับก็จะมีตรงนี้ให้นั่งเหมือนกับทุกที่ในคาเฟ่นะครับแล้วก็มีบึงบัวเป็นบัวถาแล้วก็จะมีฝั่งตรงนู้นอันนั้นน่าจะเอาไว้ให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดินเล่นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางดูนกันเนี่ยครับเฮ้ยสวยมากสวยมากยอมรับจัดพื้นที่ได้สวยเนี่ยสวยเลยผมไม่คิดเลยนะว่าในนี้จะมีร้านใหญ่ๆแบบนี้พื้นที่กว้างๆแบบนี้พอเข้ามาแล้วแบบโอ้ยคุ้มที่เข้ามาครับคุ้มที่ขับตามป้ายเข้ามาแล้วอันเนี้ยถ้าท่านใดอยากจะนั่งข้างบนก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นข้างบนเดี๋ยวผมจะไปตรงกลางน้ำนั่นก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีสนามเด็กเล่นท่านใดที่แบบว่ามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสนามเด็กเล่นตรงนู้นเฮ้ยครบอะครบจริงๆคือพ่อแม่ก็ทานอาหารข้างบนไปหรือทานข้างล่างไปแล้วก็ลูกก็เล่นตรงนี้ไปนะครับ
อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านนู้นทางเดินก็โอเคนะครับปูด้วยคอนกรีตเป็นแท่งๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นค่อยๆเดินไปตรงนี้ก็มีอีกโซนนึงนะครับที่เป็นผมไม่แน่ใจนะวันนี้เอาไว้ตกปลาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เลยถ้าตกปลาได้นี่ว่าก็แจ่มอีกแบบนึงเลยโอ้แต่บรรยากาศแล้วก็สถานที่ของร้านใหญ่มากเลยอย่างใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปโซนนี้ว่ายังไงนะครับเราจะข้ามไปตรงกลางน้ำอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไม่มีที่กั้นเนี่ยครับก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะเนี่ยครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าใครมีเด็กๆมาก็ระวังนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กั้นแต่ทางเดินก็ค่อนข้างกว้างสวนกันได้สบายๆนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยนะเดี๋ยวนี้เราลองเดินวนกันดูนะเนี่ยครับมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเนี่ยครับก็มีเก้าอี้ให้นั่งตอนนี้ผมมาตอนประมาณสักบ่าย4 โมง 5 โมงแดดเริ่มร่มๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากแต่มันอยู่กลางน้ำอ่ะมันดูแล้วแบบโอเคอ่ะโอเคมากเลยเนี่ยครับแต่มันเดินแล้วมันจะหยีๆหน่อยนะมันจะเด้งๆเด้งๆหน่อยนี่เลยนะครับนี่เลยก็โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นโซนด้านบนนี่สวยจริงๆคือใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำแล้วก็บ่อนี้ถ้าใครมีอาหารปลาก็เลี้ยงได้นะเดี๋ยวเราไปอีกโซนหนึ่งที่เป็นด้านบนที่เราค้างกันไว้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบทานแบบไหนตรงไหนก็เลือกได้มีพนักงานเป็นจุดๆนี่ครับอาหารปลาเขาไว้คอยให้บริการถุงละ10 บาทนะก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าท่านใดพาลูกพาหลานมากิจกรรมเมื่อทานข้าวเสร็จก็เด็กอยากจะให้อาหารปลาก็มีอาหารปลาให้บริการเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับเดินข้างล่างดีกว่าผมเดินในแผ่นนี้ไม่ค่อยถนัดตรงนี้ก็จะมีโดมเดี๋ยวเราเข้าไปดูโดมกันไม่แน่ใจนะว่าโดมเป็นยังไงโดมน่าจะแล้วแต่คนชอบนะครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องโดมเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายด้านในดูเนี่ยครับโดมนะเราลองเข้าไปในดูปึ๊บเขาปั๊มลมอยู่ครับน่าจะปั๊มลมอยู่ครับเนี่ยเราก็หายนอกก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ผมมองแล้วว่ามันร้อนอ่ะผมเข้ามาแป๊บเดียวยังร้อนเลยออกก่อนดีกว่ามันอึดอัดเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับเพื่อจะได้วิวอะไรอีกแบบหนึ่งทางไหนเอ่ยงงทางละขึ้นทางนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเราดูมุมสูงบ้างนะครับว่าร้านเป็นยังไงบ้างแต่ผมชอบตรงนี้ครับที่มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นผมชอบตรงนี้แหละนี่เลยครับ
คตรสวยเลยเนี่ยครับคือถ้าท่านยังไม่เคยมาแนะนำเลยนี่เลยครับด้านบนสวยมากนะครับก็ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับทางหนองขลีนะครับใต้สะพานกับรถสะพานจุลจอม9แล้วก็เข้ามาก็จะเจออาดาวคาเฟ่โคตรสวยเลยสวยจริงๆนะครับท่านใดที่สนใจหาคาเฟ่แบบนี้อยู่แนะนำไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยครับโอ้ยวิวแม่งสุดยอดมีที่ไหนร้านอาหารมีรถไฟวิ่งผ่านมีทั้งสวนน้ำมีทั้งสระน้ำมีสนามเด็กเล่นมียกระดับโหสุดจริงเนี่ยนะครับสนามเด็กเล่นเด็กๆ เล่นกันเพลินๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโซนที่ทางเจ้าของเลี้ยงไว้นะครับเป็นสัตว์ต่างๆนะครับเป็นกระต่ายตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยครับเป็นกระต่ายเนี่ยครับก็ให้เด็กๆได้รู้จักได้เล่นนะครับเนี่ยกระต่ายนี่เลยนะครับนี่นะครับกระต่ายเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ